โฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานะมุปปาโทความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธชาติทั้งหลายเป็นการยากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีของทุกๆวันเรามาพบกันเพื่อที่จะประดับจิตใจของเราให้เกิดปัญญาเกิดความสงบเกิดความวิเวกในทุกวันการเป็นช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิฝึกทำจิตให้มีความสงบมีความดีเกรนมีความวิเวกมีความเย็นใจวันนี้เราจะมาใคร่ครวญในพุทธพจน์ความที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากที่มันยากนั้นเพราะมีโอกาสน้อยครั้งมากที่จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสน้อยอย่างนี้ชีวิตนี้จึงมีค่ามากเราจะต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในความน้อยที่มันได้นี้ให้ได้มากการใคร่ครวญธรรมะในข้อนี้เริ่มต้นด้วยการมาทำจิตของเราให้มีความสงบซะก่อนท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความสงบด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วมาใคร่ครวญธรรมด้วยการเจริญธรรมานุสติในเบื้องต้นการที่เราจะมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาคุณของท่านมาตั้งไว้ในใจของเราโดยการมานึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานตื่นขึ้นอยู่เหนือจากการควบคุมของผัสสะต่างๆบุคคลที่จะมีความสามารถในการที่จะอยู่เหนือการควบคุมของผัสสะต่างๆได้จิตใจนั้นจะต้องมีสติมีจรณะคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดวิชาวิชาคือความรู้วิมุตติคือความพ้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นได้ต้องมีสติตั้งไว้เรามาระลึกถึงพุทโธความระลึกได้นั้นก็คือสติเวลาที่ใครจะทำจิตให้มีพุทโธบางครั้งเขาก็ต้องมีคนสอนมีคนบอกทำตามที่บอกทำตามที่สอนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอนุพุทโธบางครั้งอาจจะทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนโดยไม่ต้องมีใครบอกเป็นส่วนของปัจเจกบุคคลเราก็เรียกว่านั่นคือปัจเจกพุทโธหรือบางครั้งสามารถทำได้เองด้วยแล้วก็สามารถบอกสอนผู้อื่นต่อว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกเป็นสัมมาสัมพุทโธความที่จะเกิดขึ้นแห่งสัมมาสัมพุทโธนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่ามันยากยากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากยากเพราะว่าต้องใช้เวลาอย่างมากยากนั้นก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากอะไรที่ได้มาง่ายๆเนี่ยนะฟังมันมีค่าน้อยไง
แต่อะไรที่ได้มายากได้มาด้วยความลำบากนั้นๆสักครั้งหนึ่งกว่าจะได้สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่มีค่ามากไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นแก้วเป็นรัตนะเพราะว่ารัตนะหรือแก้วนั้นไม่ได้เหมือนกับโลหะที่ว่ากุญแจหลอมขึ้นมาใหม่อย่างทองคำคุณสามารถที่จะหลอมเป็นรูปร่างเป็นเหรียญตราแต่ว่าแก้วหรือว่ารัตนะคือถ้ามันแตกแล้วมันจะมาทากาวต่อติดโอ้ยมันไม่เหมือนเดิมหรือถ้าเจรไนเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วมันก็เป็นแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ขึ้นมามันไม่ได้จะกลับทำให้เป็นเหมือนเดิมได้แก้วหรือวรตนะจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเรามาตั้งนึกพุทโธไว้ในใจในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี้แน่นอนท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงข้าพเจ้าไปด้วยหรือบางครั้งก็นึกใคร่ครวญตามเรื่องราวที่ได้สื่อสารฟังกันหรือคิดนึกกันไปสตินี่แหละท่านผู้ฟังจะทำให้เราสามารถที่จะเกิดกระบวนการการแยกแยะหลายๆท่านหลายๆคนมีความสงสัยว่าในขณะที่ฟังเทศไปแล้วนั่งสมาธินี่เอาจิตไว้ตรงไหนจะเอาจิตไว้กับที่ฟังหรือเอาไว้กับความคิดที่ใคร่ครวญตามหรือเอาไว้กับพุทโธหรือไม่ต้องสนใจอะไรฉันทำจิตให้นิ่งๆไม่ว่าอะไรใครมันได้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังอยู่ที่ว่าเราแยกแยะได้หรือไม่สติคือการแยกแยะถ้าไม่มีสติเอาสุดตรงข้างหนึ่งขั้วที่มันไม่ได้นี่คือมันจะเผลอเพลินหลงไปตามความคิดบ้างสิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นจิตสิ่งที่เป็นการรับรู้ความคิดนะก็เข้าใจว่าสามสิ่งนี้เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเผลอมันเพลินไปแล้วไงพอเผลอเพลินรวมกันมันก็เชื่อมติดกันนี่คือลักษณะของตัณหาอวิชชาทำให้ไม่แจ่มแจ้งทำให้มันติดกันก็จึงเข้าใจว่าความคิดเนี่ยเป็นของฉันอารมณ์เนี่ยเป็นฉันฉันโกรธแล้วฉันชอบแล้วฉันพอใจแล้วสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้นี่ถูกพอรู้สึกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดมันก็มีการปักใจฝังลงไปในสิ่งนั้นสิ่งนั้นการปักใจการฝังลงไปนั่นคือจิตเนี่ยไปก้าวลงไปเกิดแล้วมีภพแล้วมีความทุกข์ตามมาแน่นอนอันนี้ลักษณะที่ว่าแยกแยะไม่ได้มันมัดรวมกันเข้ามัดรวมกันเข้ายิ่งหนักยิ่งแน่นมันไม่เบามีปัญหาไม่สบายใจกระกระสังเป็นเงื่อนเป็นปมเอาใหม่เอาใหม่พอเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ตัวมันเป็นยังไงนะสั่งออนไลน์มาลองดูสิเอาสีเขียวหรือสีเหลืองเอาสีชมพูหรือสีฟ้าเอาสีแดงหรือสีดำไม่ใช่ท่านผู้ฟังมันไม่ได้สั่งออนไลน์ได้นะแต่สติคือการระลึกได้เอาแค่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เราระลึกนึกถึงพุทโธได้ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติเอาใหม่สติคือการแยกแยะเพราะโดยธรรมชาติโดยปกติแล้วจิตนั้นมักจะมีสภาวะที่คล้อยเคลื่อนโน้มน้อมเอียงเทไปตามสิ่งต่างๆที่มันมีการรับรู้การรับรู้นั้นคือวิญญาณถ้ามีการรับรู้เสียงผ่านทางหูจิตก็มักจะเคลื่อนไปตามเสียงนั้นมีการรับรู้รสผ่านทางลิ้นรับรู้ความคิดคือธรรมารมณ์ผ่านทางใจ
รับรู้ภาพผ่านทางตาสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพเป็นความคิดมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอจิตมีสภาวะมีลักษณะมีแนวโน้มที่จะน้อมเคลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นที่สุขบ้างทุกบ้างตามแต่ลักษณะธรรมชาติของเขาของเขาการที่จิตโน้มน้อมเคลื่อนไปนั่นเป็นธรรมชาติของเขาไงเหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำพอจิตเคลื่อนไปมันก็จะมีสภาวะมีอารมณ์เป็นไปด้วยกับสิ่งนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่เป็นปัญหาเพราะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีจิตเราก็จะมีความสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวไปตามพอมันเข้าไปหากันแล้วมันมัดรวมกันอย่างที่ว่าลักษณะแบบนี้คือเพลินไปคือเผลอไปคือตามไปคล้อยเคลื่อนไปสิ่งที่จะตรงข้ามกับไม่เผลอไม่เพลินไม่คล้อยเคลื่อนตามไปคือไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติไงสติจึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเพลินคุณจะไม่เพลินไม่เผลอคือไม่ประมาทก็คือมีสติเริ่มเกี่ยวข้องกันแล้วนะสติพอเราระลึกในที่นี้ถึงพุทโธถ้าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เราไม่เป็นไรหรอกคุณจะใช้พุทโธจะใช้ลมหายใจจะใช้กายจะใช้ศีลเป็นพุทธานุสติอานาปานสติกายคตาสติหรือว่าศีลานุสติก็ได้ในที่นี้เรายกมาเป็นตัวอย่างในพุทธานุสติพอจิตเราระลึกนึกถึงพุทโธปึ้งเลยใช่ไหมแนวโน้มความน่าจะเป็นลักษณะธรรมชาติที่จิตเรามันจะคล้อยเคลื่อนตามไปอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะลดลงทำไมลดลงได้เพราะมีสติไงเกิดขึ้นตรงไหนนะก็ตั้งแต่ตอนที่คุณนึกถึงพุทโธนั่นไงนึกถึงลมหายใจได้ไหมไม่มีปัญหาเอาเครื่องมืออะไรก็เอาเถอะพอมีการระลึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติพอมีสติคือการระลึกได้แนวโน้มที่จิตจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นจะลดลงกระบวนการการแยกแยะจึงเริ่มให้เห็นตรงนี้สมมตินะเวลาที่ไม่มีสติใช่ป่ะมีอารมณ์อะไรบานมาทางหูปุ๊บมันไปเลยนะความคิดนึกนี่มันไปเลยใช่ป่ะทีนี้พอมีสติกระมันนึกพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงผ่านทางหูใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดนึกอะไรผ่านทางใจบ้างล่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพผ่านทางตามีกลิ่นอะไรมาโดนจมูกเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันหมดนะได้นั่นคือการรับรู้ไงสติการหนึ่งใช่ไหมวิญญาณก็จึงเป็นอันหนึ่งล่ะโอ้คนละอย่างกันพอมีวิญญาณการรับรู้แล้วจิตมันจะคล้อยเคลื่อนตามไปธรรมชาติของเขามันก็ไปไม่เต็มทีจิตก็จึงเริ่มค่อยแยกออกจากวิญญาณจิตกับวิญญาณนะท่านผู้ฟังเป็นคนละอย่างกันเพราะจิตก็คือจิตนะจิตคือสภาวะแห่งการสะสมหรือว่าเราไปตายเกิดตายเนี่ยเพราะว่าจิตนั่นแหละมันสะสมเอาไว้สะสมนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดับนะเกิดดับด้วยวิญญาณการรับรู้มันคนละอย่างกับจิตเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดขึ้นที่วิญญาณมีเวลาคนเขาด่าเราหรือคนเขาชมเราเราจะทุกข์หรือเราจะสุขไปตามเสียงด่าหรือเสียงชมนั้นไม่ใช่หูนะเป็นตัวสุขหรือทุกข์แต่ว่าจิตต่างหากไม่ใช่โสตวิญญาณด้วยซ้ำตัวแยกแยะไม่ได้ก็จะเข้าใจไปยังไงว่าวิญญาณคือเป็นตัวไปสุขไปทุกข์แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะให้ว่าวิญญาณไม่ใช่เป็นตัวที่ไปสุขไปทุกข์แต่แค่ทำหน้าที่ในการรับรู้แต่ตัวที่จะไปสุขไปทุกข์จริงๆนั้นคือจิตไม่ใช่วิญญาณ
จิตจึงจะเริ่มแยกแยะออกจากวิญญาณได้ตรงที่เราตั้งสติขึ้นอยู่กับพุทโธนี่แหละเราตั้งพุทโธขึ้นพุทโธเป็นอะไรก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งเป็นความคิดอย่างหนึ่งเราถ้าลมหายใจอ่ะก็เป็นกายอย่างหนึ่งเป็นธาตุสี่อย่างหนึ่งพอเราตั้งขึ้นแล้วเรานึกถึงระลึกถึงความนึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติแล้วคุณไม่ได้รับรู้ลมไม่ได้รับรู้พุทโธเลยหรอความคิดนั้นน่ะก็รับรู้เหมือนกันนั่นก็คือวิญญาณไงพอแล้วรับรู้วิญญาณอันนี้แล้วมันรับรู้วิญญาณคือความคิดอันอื่นเสียงอันอื่นภาพอันอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันไงมันจึงเริ่มมีการแยกแยะตรงนี้พอเราตั้งจิตไว้อยู่กับพุทโธใช่ไหมจิตมันจะอยู่ที่นี่มันจะมีแนวโน้มว่ามันจะไม่ไปละฉันจะตั้งไว้อยู่ที่นี่แต่ที่มันไปที่เป็นธรรมชาติในการรับรู้ของเขานั่นคือวิญญาณไงวิญญาณมันจึงเริ่มแยกออกจากจิตตรงนี้คือจริงๆแล้วจิตมันแยกออกจากวิญญาณจิตมันไปทั่วล่ะไปเกาะวิญญาณนี้เกาะวิญญาณนั้นวิญญาณก็เกิดจากการที่ผัสสะมากระทบนั่นแหละมีเสียงมากระทบหูมันจึงเกิดโสตวิญญาณแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันเป็นเซนเตอร์อยู่ตลอดเลยนะก็เพราะว่าจิตของเรามันไปไงคือ point of reference หรือจุดอ้างอิงมันอยู่ที่จิตของเราความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนมันสะสมไม่ตรงจิตจิตมันไปอยู่ตรงไหนมันก็รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันนิ่งอยู่มันเป็นของมันตรงนั้นสภาวะอันนี้นี่คือจิตแต่พอเราตั้งสติไว้จิตเนี่ยมันก็จึงไม่ไปตามวิญญาณละอยู่กับลมบ้างอยู่กับพุทโธบ้างวิญญาณกับจิตมันจึงเริ่มแยกกันพอวิญญาณกับจิตเริ่มแยกกันแล้วเสียงภาพความคิดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิญญาณมันก็จะเริ่มแยกกันด้วยกระบวนการการแยกแยะจึงเริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นสตินี่มันเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะทุกฝั่งเพราะนอกจากทำให้เกิดการแยกแยะแล้วจิตเราจึงจะแยกตัวออกจากความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นแยกแยะแยกตัวได้เพราะเพียงแค่เรารู้จักสังเกตเห็นพอมีการสังเกตเห็นดูที่พุทโธบ้างลมหายใจบ้างแยกแยะออกแยกตัวแล้วมันทำให้จิตถึงความหลุดพ้นได้ถึงความรู้ได้สติที่มีกำลังทำให้เกิดคุณธรรมอื่นๆต่างๆต่อเนื่องไปจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมากขนาดว่าแค่เฉพาะมนุษย์เนี่ยถึงจะทำได้ถ้าต่ำกว่ามนุษย์ลงไปโอ้มันจะทำไม่ได้คือทำได้แต่ไม่ถึงพอที่จะให้เกิดความรู้คือวิชาเกิดความพ้นคือวิมุตติมันจะไม่ได้ตั้งแต่มนุษย์จนถึงเทวดาพอจะมีสติสัมปชัญญะที่จะทำแล้วให้เกิดความรู้เหล่านี้ได้สัตว์เดรัจฉานมีสติไหมมีอยู่แต่มันไม่มากพอสติคือความระลึกได้ว่ามันจะต้องทำอะไรมันจะต้องทำสิ่งนี้หรือไม่ควรทำสิ่งนั้นสำหรับสัตว์เดรัจฉานนั้นจะถูกขับดันด้วยความรู้สึกอิโมชันเป็นส่วนมากจะไม่ได้มามีการกระตุ้นด้วยปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็มีอยู่แต่ว่ามันน้อยมีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวความที่มีน้อยมีเป็นบางครั้งบางคราวก็ทำให้สัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเอาตามความสุขความทุกข์หลีกหนีความทุกข์หันหาความสุขโดยที่ไม่ได้ว่าแคร์หรือใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงไม่สนคือความยับยั้งชั่งใจสติความระลึกได้มันมีน้อยแต่สำหรับมนุษย์ขึ้นไปคือนี่ยังพอมีความยับยั้งชั่งใจมีความระลึกได้ไม่ได้จะเอาตามความสุขหรือความทุกข์เต็มที่
จึงมีความที่รู้ว่าสิ่งใดใครเป็นเจ้าของก็ไม่ถือเอาสิ่งนั้นอันนี้เป็นการประพฤติผิดจารีตอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ทำความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลได้นะท่านฟังก็จึงมีสติอยู่แล้วแน่นอนในระดับหนึ่งด้วยสติตรงนี้มีในระดับหนึ่งแต่ไม่เกิดมีศีลได้นั่นก็เป็นศีลานุสติต่อไปมาพัฒนาให้เกิดเป็นสมาธิทำจิตให้สงบมีอารมณ์เดียวต่อไปจนกระทั่งถึงปัญญาได้ทีนี้พอเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธจิตเราเริ่มมีกระบวนการการแยกแยะอยู่ในช่องทางใจจิตก็จะไม่น้อมคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างจิตนั้นก็จะมีความระงับลงมีความระงับลงความระงับลงระงับลงนั้นจะปรากฏมาในรูปของความสงบนั่นเองจิตที่ไม่ได้จะไปคล้อยเคลื่อนไปตามแรงกระตุ้นของเสียงของภาพมันก็สงบลงเป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้สงบลงเย็นลงจิตนั้นก็รวมลงเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ถูกกวนขึ้นปั่นขึ้นเป็นน้ำให้คุณแต่ตะกอนต่างๆมันตกลงมันก็ใสจิตก็เป็นสมาธินั่นเองเราเรียกความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเปลี่ยนแปลงไปตามการกระตุ้นของสิ่งต่างๆจิตที่ระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั้นคือสมาธิพอจิตเราปุ่นสมาธิแล้วเรามาใคร่ครวญดูฟังเอาสมาธิมาใคร่ครวญเหมือนกับแว่นขยายหรือว่าเลนส์นูนที่เวลาเขาปรับจุดรวมแสงให้แสงมันมาตกกระทบรวมอยู่ที่จุดเดียวความเข้มข้นของแสงมีมากก็จะทำให้บึมไม่ใช่ระเบิดนะทำไมถึงมันจะร้อนขึ้นมามันจะจดจ่อลงไปมันจะสามารถเห็นตามความเป็นจริงเหมือนจิตของเราพอสงบเป็นอารมณ์เดียวเรามาใช้ในการพิจารณาจอจี้ลงไปการคิดการพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธิไม่ใช่เป็นการนึกเอาการคิดเอาแต่เป็นการพิจารณาท่านเรียกตรงนี้แหละมันจึงเกิดยากในความเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานจะมาทำสมาธิจดจ่อแบบนี้เขาทำไม่ได้ไงไม่ใช่ว่าจะมาจดจ่อไม่ได้นะสัตว์เดรัจฉานมันก็จดจ่อได้แต่มันจดจ่อในการล่ามันกลัวในการที่จะถูกทำร้ายจะจดจ่อจ้องแบบนี้อย่างนักล่าสิงโตเสือเวลาออกล่าเนี่ยตาเนี่ยมันจะมองเขม็งเลยมันจดจ่อจดจ้องเอาไว้จะไม่ได้นึกถึงสิ่งอื่นมันเอาสิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่างนั้นทำไมจะไม่เป็นสมาธิใช่ยูแต่เป็นมิจฉาสมาธิไงคิดนึกในการที่จะทำร้ายคิดนึกในการที่จะอาฆาตพยาบาททำร้ายเขาคิดนึกแบบนั้นเป็นมิจฉาสมาธิจดจ่ออยู่ก็จริงแต่ว่าจะรู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีถูกผิดมันไม่ได้ละมันถูกขับดันด้วยอารมณ์ละด้วยความหิวในท้องละหรือด้วยความโกรธแค้นละมันก็ทำไปอย่างนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีได้ยากเพราะว่าในบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดสัตว์เดรัจฉานมีมากกว่าทุกฝั่งในโลกเราใบนี้มีสัตว์เดรัจฉานมากกว่ามนุษย์นะไม่ว่าจะในทะเลหรือในดินยังมีเยอะที่เราสำรวจไม่ได้ที่มันมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันเล็กมนุษย์นี่ก็มียุคเขาว่าเท่าไหร่ปัจจุบันมีเป็นหลายพันล้านแต่ที่หลายพันล้านมันเทียบไม่ได้เลยกับสัตว์เดรัจฉานแมลงมดสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกพวกนี้มีปริมาณเยอะกว่ามนุษย์มากๆมนุษย์เนี่ยจึงเป็นของน้อยของน้อยในความที่ว่ามันโอกาสเกิดขึ้นที่จะมาเป็นสัตว์ที่มีสติสัมปชัญญะได้ระดับนี้
มันน้อยมากเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานที่จะไปตามอารมณ์สัดส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่ไปตามอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานนะก็ใช่สิคือถ้าจิตของเราไปตามอารมณ์ความรู้สึกหิวบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างจนกระทั่งถึงขนาดว่าไม่ได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดละฆ่าได้ประพฤติผิดในกามได้ขโมยได้มีความเป็นไปในจิตจนถึงขนาดว่ามันโผล่มาทางกายพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติสีเนี่ยเป็นตัวขีดความแตกต่างเอาไว้เส้นนี้นะเป็นตัวแบ่งนะระหว่างมนุษย์กับสัตว์ว่าถ้าสัตว์เนี่ยมันก็ไม่มีศีลน่ะมันก็ไม่ได้จะแคร์ว่านี่ของใครจะรีดอะไรไม่มีประเพณีอะไรไม่สนแต่ถ้ามนุษย์นี่ขีดอยู่ตรงนี้ถ้าเกินศีลไปคุณก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์นะแต่ถ้ามีศีลนั่นคือความเป็นปกติของมนุษย์เป็นขอบเขตทางกายทางวาจาที่เป็นตัวบ่งบอกว่าในจิตใจนั้นมีสติพอที่จะเป็นมนุษย์ไหมถ้ามีสติพอที่จะเป็นมนุษย์ระบบทางกายวาจาอยู่ในเรื่องของศีลแล้วนี่จึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่มันได้ยากทำได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นรักษาศีลทำได้เฉพาะมนุษย์เสียทั้งมนุษย์มีสติสัมปชัญญะพอที่จะรักษาศีลได้สัตว์เดรัจฉานรักษาศีลได้ไหมได้อยู่แต่ยากน้อยแล้วอานิสงส์ก็ไม่มากเพราะว่าด้วยความเพลินด้วยความเผลอของเขาจึงทำให้เขามักจะมีความยินดีพอใจในความที่ทางตาทางหูทางลิ้นไปความสุขบ้างความทุกข์บ้างมันก็ลืมไปแต่มนุษย์นี่มีสภาวะจิตที่ดีกว่าสูงกว่าจึงทำให้มีเครื่องมือในการใช้งานทำงานนั่นคือระบบสมองที่มีสมองส่วนหน้าไม่ใช่แค่มีสมองส่วนกลางเหมือนอย่างของสัตว์เดรัจฉานแต่มีเครื่องมือในการที่จะควบคุมกายยับยั้งวาจาประพฤติทางกายทางความคิดให้มันดีให้มันถูกได้ตามระบอบระเบียบของมนุษย์ที่จะมีกันดูแค่ในทางชีววิทยานะทุกฝั่งความเป็นมนุษย์เนี่ยโถมันซับซ้อนมากกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานมากๆเซลล์ประสาทระบบสมองระบบการทำงานของร่างกายมีความซับซ้อนกว่าแม้แต่สัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างหรือปลาวาฬสมองก็ใหญ่กว่ามนุษย์ก็จริงแต่การทำงานนั้นไม่ซับซ้อนเท่าจำนวนนิวรอนคอนเนคชันก็ไม่มากเท่าสมองเราร่างกายของเราโดยความเป็นมนุษย์นั้นยากแล้วที่เปรียบเทียบเรื่องนี้พูดซ้ำไปย้ำมานี่คือให้ใครกลัวยังไงท่านฟังกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภความที่จะได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงยากยากในความที่ว่ามันมีน้อยเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานมีมากยากแค่นั้นยังไม่พอท่านฟังความเป็นอยู่ของชีวิตนี่ก็ยากด้วยศาสดาชื่ออารกะท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้นี่พระพุทธเจ้ายกคำสอนของศาสนาอื่นขึ้นมานะคำสอนของศาสนาไหนที่ศาสดาเขาประกาศไว้ดีไว้ชอบพระพุทธเจ้ารับรองยกขึ้นมาก็มีนี่คือของอารกะบอกไว้อย่างนี้ว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากเพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีถึงแม้ว่าในยุคของศาสดาอารกะนั้นผู้คนมีอายุไขถึง 60,000 ปีนะท่านผู้ฟังสมัยปัจจุบันเรานั้นผู้คนมีอายุไขประมาณ100ปีที่มากกว่าก็มีส่วนใหญ่จะไม่ถึง
เราร้อยปีเป็นประมาณในสมัยของศาสดาอารักขะประมาณ 60,000 ปีท่านยังบอกว่ารวดเร็วนิดหน่อยมีความคับแค้นมากเพราะว่ายังไงก็จะต้องตายต่อให้ 60,000 ปีก็ยังตายทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพวกเทวดาในชั้นดาวดึงหรือชั้นพรหมขึ้นไปอันนี้คือเขายาวนานกว่ามากนับเป็นปีของเทวดาไปเลยนี่เป็นปีของมนุษย์ 60,000 ปีนี้แล้วในสมัยเราซึ่งมีประมาณ100ปีนี่มันยิ่งน้อยลงไปใหญ่ท่านผู้ฟังด้วยความน้อยลงไปใหญ่มันจึงยากไงในความที่ว่าจะได้สักครั้งหนึ่งแม้แต่น้อยนี่ก็ตามแล้วในความเป็นอยู่นะสมัยที่คนมีอายุ 60,000 ปีไม่มีโรคมะเร็งท่านผู้ฟังไม่มีโรคไข้หวัดไม่ต้องพูดถึงโควิดไม่ต้องพูดถึงโรคที่จะเกี่ยวข้องว่าอาหารกินแบบนี้ไม่ดีดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอาหารที่เขาดีมีตลอดมีอาพาธแค่ความร้อนความหนาวจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงมีความหิวความกระหายจากบางทีไม่ได้กินหรือไม่ได้ดื่มยังมีการปวดอุจจาระปัสสาวะจากที่กินเข้าไปดื่มเข้าไปมีอาพาธแค่6อย่างนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นที่จะเกิดที่ตาที่หูที่ท้องที่คอลำไส้ไม่มีท่านยังอธิบายว่ามีความคับแค้นมากเปรียบเทียบกับเทวดาเทวดาเนี่ยไม่มีร้อนไม่มีเย็นนะเพราะว่าฤดูเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีหน้าหนาวมีหน้าฝนหน้าร้อนไม่มีเขาเหมือนมีแอร์คอนดิชันปรับเย็นสบายอยู่ตลอดเวลาความหิวความกระหายเขาไม่มีเพราะว่าก็เป็นอาหารทิพย์อยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้เลยอิ่มทิพย์เลยแล้วที่กินเข้าไปดื่มเข้าไปจะต้องถ่ายออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะก็ไม่มีด้วยเพราะเป็นอาหารทิพย์มนุษย์ในสมัยที่มีอายุ 60,000 ปีมีอาพาธเพียง6อย่างแต่เปรียบเทียบกับพวกเทวดาแล้วอายุสั้นมีนิดหน่อยมีความคับแค้นมากมีความทุกข์มากและถ้ามาดูสมัยอายุมนุษย์100ปีเนี่ยทุกฟังอาทัวมันยิ่งมันรวดเร็วมากนิดหน่อยมากโรคไปไข้เจ็บอ่ะโอ้ยโควิดนี่มันก็แบรเรียนไปเท่าไหร่3-4อันแล้วมีความคับแค้นมากมีโรคภัยไข้เจ็บมากโรคที่เกิดที่ตาที่หูที่ท้องแม้แต่ไม่ได้มีเชื้อโรคมันยังเป็นโรคได้อ่ะโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นคอเลสเตอรอลระบบหลอดเลือดนี่ไม่ได้มีเชื้อโรคนะหรือแม้แต่เบาหวานมันก็ไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่เป็นระบบการทำงานที่เกิดจากอาหารดีๆของเรากินเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดความขับแขนมากป่านนี้การดำเนินชีวิตจึงเป็นกองที่ทำได้ยากยากมาทั้งด้วยการเกิดมาอายุน้อยแล้วดำรงอยู่โดยความเป็นมนุษย์จึงยากด้วยความเป็นมนุษย์จริงๆนี่มันจึงได้ยากมนุษย์จริงๆอย่างที่ว่าต้องมีสติสัมปชัญญะมีศีลนะถึงความที่ว่าจะได้เป็นมนุษย์จริงๆมันจึงยากด้วยความที่น้อยและในบรรดาคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะเป็นยอดของคนยอดของคนที่จะมีสติสัมปชัญญะมีความรู้มีวิชามีความพ้นมีวิมุตติยอดขึ้นไปคือมีพุทโธไล่ขึ้นไปเรื่อยจากอนุพุทโธจนเป็นปัจเจกพุทโธจนสูงสุดขึ้นเป็นสัมมาสัมพุทโธนี่ยิ่งยากขึ้นไปอีกขณะมนุษย์ต่ำๆที่ว่าไม่ได้จะมีความเป็นมนุษย์เต็มที่เท่าไหร่ไม่มีศีลนี่ยังได้ยากยังได้น้อยใช่ไหมแล้วยิ่งจะเป็นยอดของยอดของยอดของคนขึ้นไปอีกนี่ยิ่งน้อย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 ลงไปมากท่านจึงบอกว่าความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมันจึงยากมาก
กิจโฉพุทธานะมุปปาโทเพราะว่าการสั่งสมซึ่งบุญบารมีทั้งสิบทัศน์ในสามระดับบ่มด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจนจิตนั้นมีการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่าเป็นพุทธันดรคือว่างจากการมีพุทธะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ว่างเปล่าเป็นความมืดมีสงครามมีการเบียดเบียนกันมีการไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอาจจะมีความดำรงชีวิตอยู่แบบเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ได้มีการบรรลุธรรมไม่มีการหลุดพ้นไม่มีอริยบุคคลไม่มีเนื้อนาบุญความเป็นอยู่ไม่เป็นเหมือนอยู่อย่างในปัจจุบันนี้จะมีความคับแค้นมีความมืดแต่พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเหมือนมีแสงสว่างทุกฝั่งเหมือนมีแสงสว่างปรากฏว่าโอเคทิศทางในการดำเนินชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มงคลคือสิ่งที่จะให้เกิดความดีความเฮงการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบอกสอนไว้บางครั้งบางคราวคำสอนนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานเพราะว่าท่านไม่ได้บอกไว้เยอะไม่ได้สอนไว้เยอะสอนไว้เพียงเพื่อแค่ว่าจะรู้ทำปฏิบัติแล้วก็บรรลุโอเคจบแค่นั้นแค่นี้ยังยากแล้วนะทุกฝั่งในบรรดา100คนสักหนึ่งคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีด้วยซ้ำต้องเป็นหลายล้าน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 หลายโกดละถึงจะมีสักหนึ่งคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบรรดา100พระพุทธเจ้าที่ว่าจะมาประกาศธรรมะแล้วให้ยั่งยืนคงอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันปีก็ไม่ใช่ทุกรูปทุกองค์จะทำอย่างนั้นแค่ประมาณครึ่งเดียวโอกาสในการที่จะได้ยินพระสัทธรรมมันจึงยิ่งยากขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังท่านจึงบอกว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมยิ่งจึงเป็นของยากแต่ใครจะคิดเล่าใครจะเชื่อเล่าโกคือใครโกนี่ไม่ใช่แบบว่าพี่นะแต่หมายถึงใครใครจะเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือมันจะใช่หรือก็ฉันเกิดมาแล้วเธอก็เกิดมาแล้วก็มองตากันที่เน้นเนี่ยประชากรมันไม่ได้ว่า 2,000 กว่าล้านหรือโลกนี้เขาก็มีกันเยอะแยะไปนั่นสิใครจะเชื่อใครจะคิดว่ามันได้ยากป่านนี้ยังได้แล้วล่ะนั่นสิเขาก็ take for grantedภาษาอังกฤษก็ว่าคือประมาทไงคิดว่ามันก็ทั่วๆไปนะไม่ใช่ของพิเศษอะไรนี่คือประมาทไงนี่คือไม่เห็นไงนี่ก็ถูกปิดบังไว้ไงเผลอเพลินไปไงพอประมาทไม่เห็นถูกปิดบังไว้ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะใช่เหรอนั่นสิใครจะเชื่อนอกจากพวกที่มีบทอันตนเห็นแล้วถ้ามีความสามารถมีฤทธิ์เห็นได้ว่าโถ 2,000 กว่าล้านนี่นะมันไม่ได้มากนะถ้าเปรียบเทียบกับที่ตายไปแล้วเปรียบเทียบกับที่ว่าจะเกิดมาอีกก็มีการทำสถิติกันระหว่างไม่ต้องเป็นผู้ที่มีญาณอย่างรู้อดีตอนาคตอะไรกันก็ได้แค่ใช้เทคนิคของการคำนวณธรรมดาธรรมดานักคำนวณก็คิดว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วตายไปเทียบเคียงกับมนุษย์ที่จะเกิดมาต่อจากนี้ปริมาณของสัตว์เป็นเท่านี้ความยากความน่าจะเป็นนี่มันน้อยมากไงท่านผู้ฟังในความที่ว่าเราดำรงอยู่เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมันมีโอกาสน้อยมากนั่นคือแค่ว่าใช้หลักทางสถิติทางคณิตศาสตร์นะแต่ถ้ามีญาณอย่างรู้เป็นผู้ที่มีบทอันตนเห็นแล้วจึงเปิดเผยไว้ว่ามันยากจริง
เหมือนฝนหนักๆตกลงแล้วมีต่อมน้ำเกิดขึ้นที่ผิวน้ำเมล็ดฝนตกลงมาปึ้งแตกโป๊ะเป็นฟองรวดเร็วดับหายไปป่านนั้นเหมือนรอยไม้ขีดลงบนน้ำรอยน้ำนั้นกลับเข้าหากันเร็วป่านนั้นเหมือนแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวไหลไปพัดไปวุ่น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 นี่จะให้มันหยุดอยู่สักครู่เดียวมันไม่มีเลยมันมีแต่จะไหลไปไหลไปดูอย่างโคที่เขาถูกนำไปสู่ที่ฆ่านี่ทุกก้าวทุกก้าวก็เข้าไปสู่ความตายสู่ความตายชีวิตเราก็เหมือนกันนะฟังทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจออกเข้าชีวิตเราเนี่ยลดลงไปทีละลมสองลมทีละครั้งสองครั้งนะสิ้นไปสิ้นไปสิ่งสำคัญก็คือว่ามันน้อยลงน้อยลงป่านนี้หมดลงหมดลงป่านนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรศาสดาชื่ออรกะบอกว่าจึงจะต้องด้วยปัญญาทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์ด้วยปัญญาให้เห็นแบบนี้แล้วจึงจะควรรู้ว่าโอ้งั้นฉันต้องทำกุศลบำเพ็ญบุญประพฤติพรหมจรรย์คนที่จะรู้คุณข้อนี้นะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่กตัญญูคือรู้คุณรู้คุณของชีวิตรู้คุณของโกนั้นคือผู้ที่เขามีบทอันตรนเห็นแล้วที่ว่าใครจะคิดใครจะเชื่อเล่าเอาแต่ถ้าเชื่อถ้าคิดได้ด้วยปัญญาจะรู้ถึงคุณข้อนี้คือมีความกตัญญูพระพุทธเจ้าจึงเคยบอกกับเจ้าเดชบีไว้ทุกวางว่าสิ่งที่มีค่ามากๆที่เปรียบเหมือนเป็นรัตนะเป็นแก้วที่มีค่ามากกว่าพวกโลหะต่างๆหนึ่งในนั้นคือผู้ที่รู้คุณก่อนนี้คือกตัญญูหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้ว5ประการหาได้ยากแล้วก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วเท่านั้นนะคือรู้แล้วกระทำตามด้วยกตัญญูกตเวทีไงท่านฟังกตัญญูกตเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเป็นเหมือนแก้วเป็นเหมือนรัตนะเป็นเหมือนสิ่งที่มีค่ามากที่ว่าคนที่คิดว่าเออฉันก็เกิดมาเป็นหนึ่งในหลายหลายพันล้านโอ้เราจะเห็นค่าในชีวิตหรอนั่นน่ะสิบางคนไม่เห็นค่าในชีวิตของตนเองก็ฆ่าตัวตายบ้างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทบ้างสังกตายบ้างขี้เกียจบ้างตื่นสายกินมากพูดเยอะหาความสุขในทางกามนั่นมันคือมีมากไงคนแบบเนี้ยไม่ได้มีน้อยคนที่มีน้อยที่ว่าจะมีความกตัญญูกตเวทีคือรู้ถึงคุณของชีวิตนี้ตามคำสอนผู้ที่บอกสอนไว้แล้วกระทำตามคือกตเวทีด้วยมันจึงมียากหาได้ยากมีน้อยทำไมถึงมีกตัญญูกตเวทีบุคคลน้อยเพราะว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมไงมันมีน้อยคือมันไล่เรียงมาตั้งแต่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่ก็ยากแล้วใช่ไหมแล้วที่ท่านเทศไว้สอนไว้โอกาสแค่ 50% แล้วพอบอกไว้สอนไว้พุทธเจ้าเอาความรู้นั้นไปบอกต่อสอนต่อก็หาได้ยากด้วยเพราะว่าพอจะมาฟังแล้วจะมารู้เห็นคุณค่ามันยากในบรรดาที่ได้ยากนั้นมีน้อยนั้นที่จะไม่มีความสามารถถึงขนาดว่าจะบอกต่อได้จำได้ทรงจำสอนต่ออธิบายไปมันก็น้อยลงไปอีกยากขึ้นไปอีกแล้วในบรรดาที่ว่าบอกต่ออธิบายไปคนอื่นฟังต่อไปแล้วไงแล้วเขาจะมารู้แจ้งให้เกิดความเข้าใจจริงๆว่าที่บอกนั้นสอนนั้นมีความหมายจริงๆอย่างไรมันยากมันจะใช่หรอจะมารู้แจ้งแบบนี้ได้ยิ่งน้อยลงไปอีกรู้แล้วเข้าใจแล้วจะมาทำปฏิบัติให้มันได้ตามนั้น
มันยิ่งน้อยลงไปอีกตามฝั่งคือมันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะครับพระเจ้าว่าโอ้โหอะไรมันจะน้อยไปขนาดนี้มันไม่น่าจะมีเหลือแล้วมั้งเนี่ยทุกวันนี้คำสอนมันไม่น่าจะเหลือแล้วแต่ถ้าน้อยยากบานี้แม้กระนั้นตามฝั่งก็ยังมีถ้ายังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่เมื่อไหร่พระอรหันต์เนี่ยจะไม่ว่างไปจากโลกนี้เลยนะท่านว่าเวลาที่เราใคร่ครวญตามธรรมะบางทีมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อใครจะคิดใครจะเชื่อมันเหลือที่จะคิดเหลือที่จะเชื่อว่าแม้ยากปานนี้น้อยปานนี้อธิบายไล่เรียงกันมาใคร่ครวญด้วยปัญญามันยากมันไม่น่าจะมีแต่ลองคิดดูดีๆถ้าคุณปฏิบัติตั้งสติไว้ตามเหตุตามผลจิตมีการแยกแยะออกจากวิญญาณแยกแยะออกจากความคิดแยกแยะอยู่ในช่องทางใจรู้ตามเหตุผลมีปัญญาเข้าใจแล้วทำไมการอุบัติขึ้นของอริยบุคคลมันจะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติแถมวิมุตติญาณทัศนะให้ด้วยรู้แล้วได้บอกสอนแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมรดกไงท่านผู้ฟังเป็นมรดกที่สืบทอดต่อทิ้งไว้ให้ว่าใครก็ตามที่มาอ่านทำความเข้าใจในข้อมูลพวกนี้แสงสว่างดวงตาปัญญามันก็เกิดขึ้นได้ใครกรวนในความยากที่แม้ป่านนี้เราก็ได้แล้วเราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติพรหมจรรย์เห็นตามความเป็นจริงในความที่สัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีนั่นคือลืมตาขึ้นนะคือตื่นขึ้นคือมีพุทโธมีแสงสว่างมีดวงตามีแสงสว่างมีปัญญามีความรู้มีดวงตามีปัญญานี้เราจะไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆว่าโอ้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราหวังแต่มันก็เป็นอนัตตาของมันนั่นแหละไปตามเงื่อนไขปัจจัยโลกยังไม่เที่ยงเลยเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ไม่เที่ยงคืออนิจจังไม่ยั่งยืนคืออัตถวังหวังอะไรไม่ได้คืออนัตสิกังจะมาหาสาระแก่นสารในสิ่งนั้นไม่ใช่แต่สาระแก่นสารอยู่ในปัญญาข้อนี้ยากเนี่ยน้อยเนี่ยมันจึงมีค่ามากตรงที่เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเสื่อมไปปัญญามีค่ามากจะเกิดด้วยในรูปของความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนี่เป็นส่วนแห่งปัญญานะจะมีความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงมีความคลายกำหนัดมีความปล่อยวางได้หรืออย่างขนาดสิ่งอะไรที่เราจะคิดว่ามันต้องยั่งยืนมั่นคงโอ้โหยากก็ด้วยล่ะที่จะเกิดมาจะเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็ยากด้วยเอ้าอย่างขุนเขาสิเนรุโลกของเราใบนี้อะแต่เห็นแต่เฉพาะยอดก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เขาบอกว่ายาว 84,000 โยชน์กว้าง 84,000 โยชน์สูง 84,000 โยชน์ยังมีส่วนที่อยู่ในน้ำที่ยังสำรวจไม่ได้อีกเอาว่าเป็น 84,000 โยชน์คือลึกมากกว้างมากสูงมากใหญ่มากที่เราว่าโอ้โลกนี้นี่มันมั่นคงยั่งยืนแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขายังทำนายไว้นะว่าต่อไปโลกใบนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ละจะมีความเปลี่ยนแปลงของระบบ
ุริยะระบบแรงดึงดูดของโลกระบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้โลกเนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปพระพุทธเจ้าอธิบายถึงความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ที่มันจะค่อยเพิ่มขึ้นพอดวงอาทิตย์ทุกวันนี้ท่านฟังเวลาดูร้อนหน้าร้อนเนี่ย40องศายังน้อยไปบางพื้นที่ของโลกก็ฟาดไป55นี่เชื้อโรคในตัวมันก็ตายไปด้วยแล้วคนก็ตายด้วยแล้วแม้กระนั้นถ้าความร้อนของดวงอาทิตย์เพิ่มเป็น2เท่าล่ะเหมือนมีดวงอาทิตย์2ดวงเอาแค่ว่าโลกเราขยับใกล้ดวงอาทิตย์ไปอีกสัก10,000กิโลเมตรความร้อนนี่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะในการนั้นก็บอกว่าแม่น้ำน้อยบึงทะเลสาบน้อยก็จะเหือดแห้งไปแล้วถ้าดวงอาทิตย์ร้อนแรงขึ้นเป็น3เท่าล่ะโอ้พวกแม่น้ำใหญ่ก็แห้งไม่เหลือแล้วถ้าดวงอาทิตย์ความร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าล่ะโอ้ยคราวนี้ทะเลสาบใหญ่ๆก็แห้งขอดหมดแล้วถ้าความร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าอะน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ไม่เหลือแล้วไอ้ที่ว่าลึกๆเป็นหลายร้อยหลายพันโยชน์ในซอกในหลืบนั้นจะเหลือน้ำบ้างไม่เหลือแล้วเบิดหมดพอแล้วถ้าร้อนแรงขึ้นเป็น5เท่าเป็น6เท่าอะควันนี่ขึ้นกระหมงเลยแล้วถ้า7เท่าอะไฟนี่ลุกบึ้มบึ้มเลยโลกนี่ร้อนแรงโอ้ยอย่าไปพูดถึงว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่สิ่งมีชีวิตนี่อยู่ไม่ได้ตั้งแต่ร้อนแรงขึ้นเป็น2เท่าเอาแค่ว่าร้อนกว่านี้ขึ้นสัก 20-30%มนุษย์สัตว์พืชอะไรพวกนี้อยู่ไม่ได้แล้วดูฟังฝนฟ้าไม่ตกไม่ต้องถึงเป็นหลายร้อยหลายแสนปีเอาแค่ 2-3 ปีฝนไม่ตกอากาศเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้แล้วตายไปตั้งนานแล้วแต่จะมีบางสมัยดูฟังในการบางครั้งบางคราวที่ว่าดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละมันร้อนแรงขึ้นร้อนแรงขึ้นเป็น2เท่า3เท่า6เท่า7เท่าจนกระทั่งว่าโลกใบนี้แตกสลายไปหายไปไม่มีอยู่โลกที่ว่าดูเหมือนมั่นคงยั่งยืนก็ยังแตกได้สลายได้ช่วงเวลาที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่พอให้มนุษย์จะอยู่ได้ยิ่งน้อยลงไปอีกกว่ามันจะกลับมามีใหม่ก็ใช้เวลานานกว่าจะมาถึงสภาวะที่จะให้มีโอกาสให้มนุษย์เกิดขึ้นยิ่งน้อยเกิดขึ้นมาแล้วจะมีการดำรงชีวิตอยู่ก็ยากความน้อยความยากเนี่ยจึงให้เห็นให้เข้าใจด้วยปัญญาในวังว่าโอ้สิ่งนี้มีค่ามากด้วยความน้อยของเขาเห็นแล้วรู้แล้วด้วยปัญญามีปัญญาแล้วเอาสติเอาปัญญาไว้อย่าไปยึดถือในสิ่งที่มันมีค่าน้อยมีนิดหน่อยคือกายของเรานี้คือจิตของเรานี้คือชีวิตของเรานี้มันน้อยไม่มากให้เห็นด้วยปัญญาจึงจะมีค่ามากเห็นด้วยปัญญาในความเป็นของน้อยของชีวิตปัญญานั้นจึงมีค่ามากเห็นด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางได้เอาสิ่งที่จะมีประโยชน์สูงนั่นคือปัญญาความเป็นของไม่เที่ยงหรือไม่อย่างน้อยก็เมตตาคือความปรารถนาดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรืออุเบกขาความวางเฉยหรือเอาศีลก็ได้เอาศีลเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเราข้อนี้ไว้ก็ได้ในการที่จะรักษาไว้ตั้งจิตไว้ให้จิตของเรามีจุดที่จะเกาะนะไม่ใช่ยึดเอาไว้ดีเอาเป็นที่พึ่งนะไม่ใช่เอาเป็นของตนเอาเป็นที่พึ่งให้เป็นสรณะให้มีเกาะหมายถึงการพัฒนานั่นเองการพัฒนาคือการภาวนาไม่ใช่ยึดถือ
จับไว้เกาะไว้เอาเป็นที่พึ่งไว้ไม่ใช่ยึดถือว่าเอามาเป็นของตนแต่ให้มีการพัฒนาให้เป็นหลักไงให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้นเป็นหลักท่านจึงบอกว่าบุคคลที่มีที่เกาะมีสรณะมีที่พึ่งจะมีการภาวนาคือมีการพัฒนาในเรื่องของสติปัฏฐาน4ไม่เหมือนกับคนที่จะยึดถือเอาพระเครื่องบ้างว่าเนี่ยจะมีสาระในสิ่งนี้ยึดถือเอาภูเขาบ้างต้นไม้บ้างท้องฟ้าบ้างบทสวดนี้บ้างโดยเฉพาะยิ่งพวกสายมูนี่สายมูเนี่ยก็จะเอามูนั่นแหละมาเป็นที่ยึดมันไม่ใช่เกาะไงยึดมันไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งไงแต่มันเป็นความงมงายเป็นการที่ไม่เห็นด้วยปัญญาแต่คนที่เขามีหลักคือมีที่เกาะคือมีที่พึ่งเขาจะเอาหลักนั้นสร้างพัฒนาภาวนาคือเจริญให้เกิดปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะท่านจะบอกว่าคนที่มีที่เกาะมีที่พึ่งไม่งมงายจะรู้จะเห็นอริยสัจทั้ง4ได้ด้วยปัญญาอริยสัจ4ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละอริยสัจ4อยู่ในมรรค8มรรค8อยู่ในอริยสัจ4เห็นอันหนึ่งก็เห็นอีกอันหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ในมรรค8มรรค8ก็อยู่ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตินี่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้เรารับมาเขามาประดิษฐานไว้ท่ามกลางอกมาประดิษฐานไว้ในใจจิตของเราที่มีศีลสมาธิปัญญาประดิษฐานไว้จะเปรียบเหมือนผู้ที่ถูกนำตัวไปสู่สวรรค์มีทางที่เมื่อดำเนินแล้วจะไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์จะไปสู่ความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกข์รู้เข้าใจด้วยความคิดด้วยความเชื่อเข้าใจด้วยความคิดรู้ได้ด้วยความเชื่อปฏิบัติแล้วเห็นด้วยตนเองจะเป็นผู้ที่มีบทเข้าใจได้ทุกฝั่งว่าอยากแม้นี้เราก็ได้แล้วเห็นคุณค่าในสิ่งที่ยากที่ได้แล้วเป็นคนกตัญญูกระทำตอบอย่างเหมาะสมจึงทำให้เกิดการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความรู้ความเข้าใจเป็นคนประเสริฐขึ้นมาทันทีคือเป็นอริยบุคคลคนประเสริฐเป็นอริยบุคคลทางดำเนินนั้นจะไปสู่ที่ที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่เกิดไม่อุบัติไม่มืดไม่สว่างเป็นที่ที่จะมีความเย็นคือดับเย็นคือนิพพานรู้แล้วปฏิบัติแล้วดูฟังรักษาจิตของเราที่ให้เห็นปัญญาเกิดความเข้าใจเอาไว้ให้ดีคือเวลาเราจะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยสติไงเราประคับประคองตั้งสติของเราไว้ให้มันได้ดีไปตลอดทั้งวันในช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารตรงฝั่งที่เราจะมาฝึกปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิให้เข้าถึงความวิเวกแห่งจิตของเราชนิดที่เป็นรูปแบบในทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ panya.org panya.org